สวัสดีค่ะช่วงพี่ขวดเข้าครัววันนี้เราจะมาแชร์เคล็ดลับดีๆในการทำให้น้ำมันที่เราใช้ทอดแล้วกลับมาใสเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะเรามักจะมีปัญหาว่าเวลาเราทอดหมูหรือว่าทอดไก่นะคะน้ำมันที่มันยังเหลืออยู่ในครั้งแรกที่เราทอดเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกประมาณ 2-3 ครั้งนะคะแต่เราจะเจอปัญหาประจำเลยว่ามันจะมีตะกอนมีเศษของแป้งหรือเศษของอาหารอยู่ในกระทะนะคะพอเราเทน้ำมันมาเก็บไว้เนี่ยมันก็จะมีเศษพวกนี้กวนใจเราตลอดนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์เทคนิคง่ายๆที่จะทำให้น้ำมันนั้นกลับมาใสและเราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่เรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะเราจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ตัวนี้ค่ะผสมกับน้ำแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราทำยังไงน้ำมันถึงใสได้นะคะค่ะเริ่มแรกนะคะก็ให้ดูว่าเรามีปริมาณน้ำมันที่เราต้องการเก็บเนี่ยมากหรือน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้ของเราเนี่ยปริมาณไม่มากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะนะคะละลายน้ำได้เลยค่ะกะให้ใสประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็นำน้ำมันเก่าที่เราต้องการจะทำให้เขาใสเนี่ยนะคะเทลงกระทะค่ะเปิดแก๊สได้เลยค่ะไม่ต้องรอให้น้ำมันเขาร้อนจัดนะคะเราก็เทแป้งสาลีอเนกประสงค์ที่เราผสมน้ำไว้นะคะลงได้เลยค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าพวกเศษตะกอนที่มันอยู่ในน้ำมันนะคะเขาก็จะมาเกาะอยู่ในแป้งแบบนี้ค่ะสังเกตดูนะคะว่าพอพวกเศษตะกอนเศษสิ่งสกปรกเศษอาหารทั้งหลายเนี่ยติดอยู่ในแป้งหมดแล้วนะคะน้ำมันก็จะใสแบบนี้เลยนะคะเราก็ตักแป้งอันนี้นำขึ้นทิ้งได้เลยค่ะคราวนี้เราก็จะเหลือแค่น้ำมันใสๆแบบนี้แล้วนะคะเราก็เทเก็บใส่กระปุกใส่ภาชนะของเราปิดฝาเก็บไว้ใช้ซ้ำได้2-3 ครั้งนะคะแต่ก็ไม่แนะนำให้ใช้หลายๆครั้งนะคะเพราะว่าน้ำมันเราก็ไม่ควรทอดซ้ำเกินประมาณ 2-3 ครั้งค่ะคราวนี้เรามาดูวิธีที่2กันนะคะวิธีที่2เราก็จะใช้ข้าวเนี่ยค่ะข้าวสวยที่เราทานกันเนี่ยนะคะเทลงไปได้เลยค่ะคือข้าวอันนี้ไม่ใช่ว่าไปเอาข้าวที่หุงสุกใหม่ๆที่เราจะเอาไว้ทานข้าวมาใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เหลือจากเราทานแล้วก็จะทิ้งค่ะก็เสียดายเนาะก็เราเอามาใช้ทำให้น้ำมันใสแบบนี้ดีกว่านะคะเนี่ยค่ะก็ทอดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะจนข้าวเขากรอบค่ะพอข้าวเขากรอบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พลิกกลับด้านได้เลยค่ะหรือว่าถ้าใครดูแล้วว่าน้ำมันใสแล้วนะคะก็ไม่ต้องพลิกกลับก็ได้นำข้าวขึ้นได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดดูว่ามันยังมีเศษอาหารเศษแป้งอะไรที่เราทอดเหลืออยู่ก็พลิกกลับได้นี่นะคะก็จะเห็นนะคะว่าเราจะได้น้ำมันใสกิ๊กเลยนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าน้ำมันเนี่ยควรจะใช้ซ้ำแค่ 2-3 ครั้งไม่เกินนี้เท่านั้นนะคะแต่วิธีที่เรานำมาฝากกันอันนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆที่จะทำให้เราหมดปัญหากวนใจกับเศษอาหารที่ค้างอยู่ในน้ำมันที่เราเหลือจากการทอดไว้นั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ